สวัสดีค่ะอาการชานอกจากจะเป็นปัญหาที่สร้างความรำคาญใจแล้วยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลเพราะเกรงว่าอาการดังกล่าวอาจจะลุกลามกลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้วันนี้เรามีแขกรับเชิญชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเคยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการชาตามมือและเท้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพไปฟังกันดูนะคะว่าอะไรช่วยอาการชาดังกล่าวหายไปและสามารถกลับมาทำงานก่อสร้างได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งในอโรคาวาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชุลาสวัสดีจ้าหรือว่าพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมขาเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ป้อมต้องโอ้โหเจอการปวดเมื่อยเจอการชามากมายเลยเนื่องจากว่างานที่เราทำหนักมากหนักแค่ไหนคะโอ้ยกวนปูนะทำก่อสร้างอะเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับก่อสร้างพอเราทำงานหนักๆแบบนี้เนี่ยปวดร่างกายเนาะปวดตามข้อแล้วก็มือชาเท้าชาค่ะส่วนมากจะมือพ่อมือใช้อยู่ตลอดใช่ไหมค่ะเราเนี่ยใช้ตลอดค่ะทั้งมือทั้งเท้าชาแล้วก็มาฟังวิทยุที่โฆษณาแล้วก็แฟนก็บอกว่าลองดูหน่อยสิค่ะเห็นเขาโฆษณาดีนักหนาก็แฟนใช้มาซื้อค่ะซื้อขวดแรกก็กินก็ตอนแรกๆก็จะเมื่อยกินแรกจะเมื่อยตัวค่ะในช่วงของการขับเนาะจ้ะแล้วก็ปรับสภาพตัวเองก็กินพอกดที่2ก็รู้ผลว่ามันมือเท้ามันไม่ชาก็เริ่มกินมาเรื่อยๆค่ะก็10กว่าขวดตื่นเช้ามาจะไม่เพียค่ะเหนื่อยก็ไม่เพียเหนื่อยทํางานหนักก็ไม่เพียค่ะดีขึ้นมากค่ะตอนนี้ก็เหลือลดกินเหลือวันละมื้อเป็นการดูแลสุขภาพเฉยๆแล้วหนึ่งมือค่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะอีกอย่างก็จะว่าแพงก็ไม่แพงนะแต่ว่าบางทีเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะงั้นเถอะที่บอกว่าจะว่าแพงก็ไม่แพงคือยังไงคะเรารู้สึกว่าตกลงมันไม่แพงไม่แพงเพราะร่างกายเราดีขึ้นค่ะหาหมอแพงกว่าหาหมอแพงกว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยไปหาคุณหมอด้วยไปคุณหมอฉีดยาอ๋อเขาฉีดยาเลยฉีดยาเข้าเส้นที่ข้อมือค่ะฉีดเข็มละพันอ่ะพันบาทกินแล้วก็สักตาเราหยุดฉีดก็มาเดิมก็สั่งกินมาเรื่อยๆค่ะก็แนะนำญาติมั่งแฟนก็กินด้วยค่ะก็พี่ๆเนี่ยเข้ามาก็คือกินก็สั่งให้เขาอ่ะแฟนก็กินด้วยเราก็แบบว่าอะไรที่เห็นว่าดีเราก็อะไรช่วยได้เราช่วยสั่งให้เราเป็นหนทางนำเป็นคนนำพามาให้นะเราก็ได้ความรู้สึกสุขใจนะตรงนั้นด้วยใช่จ้ะนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยถามนิดนึงว่ามีคนเคยมาทักไหมว่าเอ๊ะทำไมพี่ป้อมพักนี้ดูแข็งแรงดูดีมีคนมาทักก็บอกโอ้ยหน้าเต่งตึงหน้ากลมก็หมดขาวก็บอกหน้าเมื่อก่อนมันจะเป็นหน้าจะเป็นฝ้าค่ะดำเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยใช้ครีมตั้งแต่เล็กมาค่ะใช้เพราะเมื่อก่อนพ่อแม่จนน่ะจ้ะลูกต้อง8คนจะเอาครีมที่ไหนมาทาค่ะพอเราโตแล้วเราก็เคยชินกับการไม่ทาครีมไม่เคยค่ะก็เลยไม่ทาหน้าจะโดนแดดโดนเป็นฝ้าอะไรยังไงไม่ค่อยสนใจใจแต่พอเจอน้ำเห็ดปุ๊บฝ้าเฟื่องจะเป็นปังขาวจะเป็นปังขึ้นรู้สึกนะเหมือนทักข้างบ้านเขาก็ทักกันน้องก็บอกเออพี่ป้อมไปทำอะไรมาฝั่งนี้โอ้ยหน้าตาเป่งปังบอกเนี่ยกินน้ำเห็ดเราไม่เชื่อก็ลองซื้อกินดูสิค่ะแล้วเขาเชื่อไหมคะก็บางคนก็เชื่อนะค่ะบางคนก็กินหรือว่ากินหลายคนนะที่สั่งให้เนี่ยเพิ่งสั่งเนี่ยค่ะโลนึงเนี่ยเพิ่งสั่งค่ะถ้ากินไปได้2ขวดค่ะนะก็ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเริ่มต้นที่เราเป็นตัวตั้งนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งมีของขวัญจากธรรมชาติมาฝากพี่ป้อมด้วยนะคะเป็นน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะในเมื่อเรายังคงต้องใช้ร่างกายในการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอลองมองหาต้นตำรับน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus ของขวัญจากธรรมชาติมาช่วยเสริมสร้างสมดุลเพื่อจะได้เป็นเจ้าของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสนใจสั่งซื้อได้ที่084-670-6111และ084-670-6222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ